ัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เนื้อหาในรายการน่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับใครหลายๆคนเลยทีเดียวใครก็ตามที่เคยบ่นว่าทำไมชีวิตฉันเกิดมาแย่กว่าคนอื่นลำบากโดนทุกอย่างโดนกระทำโดนบูลลี่โดนอะไรตามแต่เจออุปสรรคเจอความยากลำบากทำไมเจอหนักเหลือเกินเจอความเศร้าความเสียใจความไปหมดเลยทุกคนก็มีหลายคนที่ถึงกับขั้นว่าฉันเจอเยอะกว่าคนอื่นแต่ลองมองว่าถ้าหากสิ่งที่ท่านเจอทั้งหมดเป็นหนังสือทีละเล่ม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 แล้วท่านได้อ่านในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้อ่านท่านจะมีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีแล้วบางอย่างนั้นจะผลักดันให้ท่านสร้างอะไรบางอย่างที่คนอื่นสร้างไม่ได้ก็เป็นไปได้วันนี้แขกรับเชิญในรายการของเราเป็นทุกอย่างที่ผมพูดมาแล้วก็วันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับคุณฟ้าใสปึ้งอุดมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมพูดประมาณนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องนะแต่ว่าก็คือแบบผมก็คงไม่ได้รันทดขนาดนั้นนะพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูว่ามันรันทดขนาดนั้นไหมมันก็ถ้าเลือกได้ก็ทำอย่างอื่นไม่เจอดีกว่าอะไรบางอย่างแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เราสึกว่าเราโตมาแบบกดดันตั้งแต่เด็กใช้คำว่าเป็นความกดดันที่เฮลตี้แล้วกันความกดดันที่ดีต่อสุขภาพครับโอเคตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างผมที่ข้อมูลที่ผมได้รับคือคุณเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับใช่ไหมก็คำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยหมายความว่าเราเป็นนักผลิตก็คือทั้งเขียนที่ผมเขียนหนังสือแล้วก็ทำคอนเทนต์ก็คือแบบเขียนสคริปต์เอามาทำเป็นวิดีโอก็จะมีช่อง YouTube ที่ตอนนี้ทำอยู่เนื้อหาประเภทไหนที่เราทำคือเป็นการคอนเนคเรื่องราวที่เกี่ยวกับร่างกายจิตใจแล้วก็พัฒนาตัวเองเพราะว่าอย่างที่พี่ดุเล่ามาคือผมต่อสู้ตั้งแต่โอเคปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยเราก็เลยเก็บมาเป็นเรื่องราวมาเล่าแต่สิ่งที่น่าจะสนุกก็คือมันมีทั้งสตอรี่ของเราเองกับมีหลักฐานคือผมเป็นเด็กเนิร์ดที่ผมชอบงานวิจัยเด็กเนิร์ดคือเด็กเรียนเลยนะเรียนผมเป็นเด็กเรียนเก่งมากตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่นะครับตอนนี้เรียนอะไรครับตอนนี้ก็เรียนไปเรื่อยครับคือปีช่วงโควิดก็ผมก็เรียนพวก Data Science แล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือเรียนเรื่องของการทำสื่อทำหนังเพราะอยากจะเป็นครีเอเตอร์ที่เก่งขึ้นโอเคผมเห็น2 อย่างที่จะถาม1คุณอายุเท่าไหร่ในข้อมูลเนี่ยมันผ่านอะไรมาหลายปีมันไม่น่าหน้าตาแบบนี้สมมุติเราจะสร้างละครเรื่องนึงเอาไปเล่นผมว่าให้เล่นเป็นเด็กจบมหาวิทยาลัยได้เลยซึ่งน่าจะ20กว่าปีนี้38 38ปีนี้38กินอะไรอะน้องคนถามว่าแบบกินอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวผมว่าเป็นตัวแปรหนึ่งครับแต่แน่นอนการกินสำคัญแต่ว่าผมว่ามันเป็นที่การใช้ชีวิตแล้วก็อย่างหนึ่งคือกรรมพันธุ์ก็ถ้าเกิดมาโชคดีก็อาจจะหน้าเด็กได้มีส่วนแต่ว่าผมว่ามันมีส่วนหลายอย่างอย่างที่สองที่ผมเห็นครับโดนอะไรมาครับคือเมื่อวานผมซ้อมกีฬาผมเล่นกีฬา BJJ Brazilian Jiu Jitsu การต่อสู้ที่ใช้การจับล็อกปั้มทำปั้มล็อกเพื่อทำให้ยอมแพ้ใช่แล้วโดนอะไรไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครทำน่าจะเป็นโค้ชหรือว่าเป็นเพื่อนสักคนหนึ่งแต่มันก็เป็นพาร์ทหนึ่งนะฮะการเล่นกีฬาต่อสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆมาตั้งแต่เด็กเป็นแบบเด็กที่โตมาแบบอาจจะโดนบูลลี่มีการอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามหลักมาสโลเลยคือเราต้องการจะโอเคแบบไต่ขึ้นไปบนยอดพีระมิดใช่ไหมฮะถ้าอยู่ข้างล่างโดนเนี่ยข้างบนแกล้งการไม่มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตเนี่ยมันเป็น drive ที่ทำให้ผมโอเคต้องเสริมตัวเองอัปเกรดตัวเองขึ้นเรื่อยๆให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยคือการรู้สึกว่าเราป้องกันตัวเองได้เรามาเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นน่าสำคัญอะไรเป็นแรงขับให้กลายเป็นมาสนใจสุขภาพย้อนกลับไปตอนอายุประมาณ14-15เนี่ยเป็นเด็กผอมๆสูงเท่านี้เลยครับสูงประมาณ180หนัก60โลเนี่ยหลังคอมเล่นเปียโนเนาะแล้วก็เล่นไวโอลินทำอาชีพเสริมคือเป็นติวเตอร์อ่านหนังสืออ๋อเออนี่อาชีพเสริมของนักเรียน okay. ที่ตั้งใจเรียนใช่ไหมฮะเราหาเงินผมเป็นนักแปลตั้งแต่เด็กหรือแม้แต่ว่าในห้องเพื่อนก็จะปรึกษาคุณนะว่าเฮ้ยวิชานี้มันยังไงว่าอะไรเงี้ยคิดเงินอะไรเงี้ยก็จะเป็นอาชีพเสริมที่ค่อนข้างเหมาะกับตัวเองแต่ว่าในวัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับของเด็กวัยเดียวกันไม่ใช่เป็นเพศตรงข้ามก็ไม่ชอบเนิร์ดใช่มั้ยฮะส่วนเพศเดียวกันผู้ชายก็แบบเอ้ยเนิร์ดมันแกล้งได้ก็จะมีรุ่นพี่ที่ชอบเดินมาลากคอเรากอดคอเราแล้วก็เหยื่อเราเป็นเราเป็นเหยื่อซึ่งเราไม่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราเกิดมาเนี่ยมันควรจะต้องมีคุณค่าที่สามารถเดินออกไปข้างนอกได้แล้วไม่กลัวโดนแกล้งซึ่งการโดนแกล้งเนี่ยก็เกิดขึ้นทั้งคำพูดหลายๆคนแบบเอ้ยฟ้าใสนมหมูนมอะไรนมหมูเคยเห็นหมูมีนมมั้ยฮะมันจะทำไมมันมีนมเยอะๆอ่ะครับคือตอนนั้นน่ะเราผอมนี่มันก็แนบดิผอมเขาเรียกว่าแบบ skinny fat ก็คือผอมมีพุงมีนมเพราะไม่ออกกำลังกายเลยก็โดนเพื่อนล้อเพราะตอนนั้นน่ะเราก้มลงไปเก็บของแล้วเพื่อนเห็นพอดีเฮ้ยนมเหมือนหมูเลยว่ะแล้วแบบเป็นเพื่อนผู้หญิงเราก็แบบเฮ้ย
โอเคมันมีสิ่งนี้อยู่ในโลกด้วยความรู้สึกที่แบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองการที่ self esteem ของเรามันลดลงเนี่ยมันรู้สึกแย่การออกไปข้างนอกทุกวันเนี่ยมันเป็นการที่เราเหมือนไม่มีความสุขไม่มีความสุขมันไม่ใช่ใช้ข้อความสุขนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยใช้คำนี้ผมใช้คำว่าปลอดภัยอ๋อไม่ปลอดภัยปลอดภัยถ้าเราเรียงมัสโลเนี่ยมีข้าวกินขั้นต่อไปคือต้องปลอดภัยส่วนนึงที่ทำให้เขาห้ามบูลลี่กันในยุคสมัยนี้ที่หันมาสนใจกันนะครับเพราะว่าไอ้คนทำจะรู้สึกว่าอะไรแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่แต่ไอ้คนโดนกระทำเนี่ยต่อให้ครั้งเดียวหรือคุณคิดว่ามันเล็กน้อยแต่เจ้าตัวเขาอาจจะจำมันเป็นภาพหลอนไปอีกนานก็ได้25 ปีเนี่ยยังไม่ลืมแล้วมันส่งผลต่อการแสดงออกของเด็กคนนั้นเลยนะถ้าเราไม่สามารถที่จะโอเวอร์คัมสิ่งนี้ได้เนี่ยเราก็จะยังติดอยู่ในก้าวข้ามเราก็จะไม่สามารถที่จะกล้าออกมาแสดงออกอะไรบางอย่างได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหญ่คุณก้าวข้ามยังไงเรารู้สึกพอละไม่อยากโดนแบบนี้ละสเต็ปแรกเลยเนี่ยคืออยากเปลี่ยนแปลงเปลือกของตัวเองก่อนถ้ายังใส่หนังลูกแกะก็โดนหมาป่าถ้าเราเอาเสือมาคุมได้มันก็ไม่มาหาเรามันไม่หาตัวอื่นซึ่งมันก็ต้องมีเฟสที่เราต้องฝืนใช่ไหมครับที่ฝืนมากๆเลยเนี่ยอันนี้วิทยาศาสตร์เลยเป็นวิทยาศาสตร์เลยอยากเปลี่ยนเปลือกไม่ง่ายต้องเสแสร้งทำเป็นไม่ใช่เนิร์ดอันนี้จะเป็นเปลือกแรกที่เขาเรียกว่ามาสกิ้งคือใส่หน้ากากเอาไว้ดังนั้นหน้ากากตรงนี้ก็เริ่มจากการไปเล่นยูโดก่อนเล่นยูโดจนได้สายเขียวก็คือแบบโอเคจับทุ่มไปสอบสายล่าสุดตัวเองเก่งมากมีรุ่นพี่คนนึงตอนนั้นเขาอายุ18เราประมาณ15-16ใช่ไหมใส่อิปปงเซลอีกจับทุ่มอิปปงคือชนะเลยใช่ไหมฮะอิปปงคือจับทุ่มเขาก็ตบเราเก่งเลยยังไม่ทันได้ทุ่มสู้ไม่ได้เลยเราก็บอกเฮ้ยมาร์เชียลอาร์ตมันไม่ได้ผลเว้ยเอาไงต้องแรงเยอะจนจะมีการ์ตูนนะครับจะมีการ์ตูนที่เด็กผู้ชายโชเนนเด็กผู้ชายการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยที่ผู้ชายชอบก็การ์ตูนบากิบากิลูกผมก็ดูมันเป็นคนบอกให้ผมดูพี่ผมแบบเป็นคนบ้าการ์ตูนเรื่องนี้มากตอนเด็กๆพ่อเขาเป็นสิ่งมีชีวิตพ่อเขาเป็นเทพที่สุดในโลกการต่อสู้แล้วเขาก็แกล้งลูกปั่นให้ลูกเนี่ยสู้ลูกก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นแล้วแบบได้เดี๋ยวจะทำแบบนั้นไหนอ่านการ์ตูนนี้มันทำอะไรอ๋อมันกินไข่ปั่นคุณเอาอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับมาเอาไข่ใส่โถอ่ะแล้วก็เอาข้าวโอนิกิริอ่ะใส่ลงไปในโถแล้วก็ปั่นเห็นไหมคุณก็ยังเป็นเนิร์ดอยู่เปิดการ์ตูนแล้วตอนนี้ผมก็เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นด้วยตอนนี้ก็เราก็เปลี่ยนจากไข่ดิบเป็นอกไก่เอาอกไก่มาปั่นกินเพื่อนรักผมเลยเพื่อนตอนนี้เป็นยูโรสายดำเพราะเป็นจะเรียกว่าเป็นคนคุมชมรมยูโดอยู่ที่เชียงรายพาผมไปวิ่งตอนเช้าพาผมไปเล่นยูโดพาผมไปเล่นเวทแล้วก็ดู UFC เหมือนใช่ไหมฮะเหมือนสัมภาษณ์ลูกเด็กมันต้องแบบอย่างเงี้ยครับก็คือดู Ultimate Fighting Championship ก็คือมวยที่เมื่อก่อนต่อยกันไม่ใส่นวมแล้วเราก็เอาเยี่ยงอย่างก็คือต่อยกันจนฟันบินต่อยกันกับเพื่อนต่อยกันทุกวันจนวันนึงเราสึกว่าเฮ้ยการโดนต่อยมันไม่เจ็บมันสนุกเราเริ่มชินกับมันได้เริ่มชินกับมันได้แล้วเราก็ตั้งคําถามว่าถ้าเรามีแรงล่ะก็ไปเล่นเวทยกเวทหนักๆกินเยอะๆจาก60โลเป็น70 80 85โลเนี่ย3ปีเค้าไม่ได้เปลี่ยนแค่เปลือกให้มันหนาขึ้นให้มันอะไรแต่เค้าเปลี่ยนทักษะด้วยเปลี่ยนมุมมองความคิดการมองการต่อสู้เป็นเรื่องไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวการโดนต่อยไม่น่ากลัวเท่าการโดนคําพูดอะไรเพราะว่าการโดนคําพูดเนี่ยมันเจ็บกว่าเยอะมากใช่มั้ยฮะเช่นตอนนั้นตัวใหญ่มากน้ำหนัก85โอ้โหขึ้นมาคือตอนนี้ผมแค่75นะครับโอ้โหหนากว่านี้อีกเหรอหนากว่านี้มากครับคอเบลอเลยเดินขึ้นลิฟต์สาวๆวิ่งออกมาเลยกลัวกลัวนี่ถ้าทาตัวเขียวเป็นฮักเลยนะก็จะโดนล้อตอนนั้นก็จะโดนล้อเป็นฮักบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เริ่มเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราต่อสู้อีกเยอะเลยแต่อย่างนึงที่คุณเป็นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนิร์ดเป็นไม่ใช่ว่ามีแต่ไม่ดีหรืออะไรนะประโยชน์เยอะมากนะครับในความเป็นเนิร์ดเนี่ยก็คือเขามองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มองอย่างหลักเหตุและผลและกระทำตามนั้นด้วยความมุ่งมั่นเนิร์ดที่ดีจะต้องมีความมุ่งมั่นในบางอย่างสมมติตั้งใจเรียนก็เรียนเก่งตั้งใจเรียนไปโน้ตเก่งก็แก้ร่างกายก็หาข้อมูลหาข้อมูลแล้วเอาข้อมูลมาปฏิบัติอย่างเข้มข้นทำแบบเป็นระบบเนิร์ดและต่อเนื่องและต่อเนื่องหลายเป็นแบบ3ปีได้ผลตอนนี้ก็คือทำมาประมาณ20 กว่าปีตอนนี้มันก็จะมีเด็กเนิร์ดที่เจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ในวงการธุรกิจก็น่าจะเยอะใช่ไหมฮะของวงการกีฬาเนี่ยมีแชมป์มวยปั้มจับล็อกเนี่ยชื่อไมกี้มูสเมชีเขาเป็นนักเล่น BJJ ที่เก่งมากๆอ่ะแล้วใส่แว่นดูเนิร์ดพอถอดเสื้อออกมาเป็นกล้ามแล้วจับล็อกคือผมคือเขามาเก็บตัวที่ยิมที่ผมเล่นแล้วก็แบบโอ้โหเนี่ยไอดอลเลยอายุแค่แบบ26-27เองครับโอเคนี่คือตัวอย่างว่าถ้าท่านมองทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติแล้วอย่าไปคิดว่าอะไรไม่ดีเนิร์ดก็ดีไม่เนิร์ดนักกีฬาก็ดี
อะไรก็ดีเพราะมันทําให้ตัวดีขึ้นได้หมดว่าเราอาจจะมีวัยเด็กที่เติบโตมาแบบนี้ใช่มั้ยฮะเราไม่ได้เลือกจะเป็นเนิร์ดแต่มันถูกปลูกฝังมาว่าเราเป็นคนจริงจังก็ดีครับก็จะเป็นนิสัยนึงที่มีทั้งดาบ2คมว่ามันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียคําถามสําคัญความพยายามที่ผ่านพ้นไป3ปีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันแก้ไขปมที่คุณเป็นได้มั้ยการจะไม่ถูกบูลลี่ได้เนี่ยมันไม่ใช่การพยายามที่จะพิสูจน์ให้สังคมภายนอกยอมรับเราเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้อายุเฉลี่ยของคนที่ทำตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ก็25 30เราเท่าไหร่19ก็เนี่ยแหละครับเรซูเม่ปลอมเพื่อให้ได้สัมภาษณ์สนับสนุนโดยยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำกินได้ทุกที่ไม่มีใครว่าอโนอีเซรั่มตัวแรกที่ใช้แล้ว move on ไม่ได้ทั้งเซ็ตเพียง 2,990 บาททักไลน์ at anoiThailand ฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟความพยายามที่ผ่านพ้นไป3ปีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่มันแก้ไขปมที่คุณเป็นได้ไหมความไม่ปลอดภัยความรู้สึกอย่างนั้นน่ะตอบสั้นๆเลยว่าไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราก็มาค้นพบว่าคนกล้ามใหญ่ก็โดนบูลลี่อยู่ดีก็ใช่เราก็โดนบูลลี่อยู่ดีผมเคยไปแคสงานโฆษณาเจ้าหนึ่งเป็นนมโปรตีนสูงน้องกล้ามใหญ่ไปแล้วฮะโปรตีนสูงก็ต้องคนมีกล้ามดิเราก็เริ่มเห็นภาพว่าสังคมไม่ได้เปิดรับคนที่มีกล้ามขนาดนั้นจนหนังเรื่องไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกายุคแอเวนเจอร์ฮะมันมาสร้างค่านิยมที่พอเราเห็นคริสอีแวนถอดเสื้อสาวๆก็กรี๊ดเราเริ่มแบบอ๋อนี่อ่ะยุคของเรามันก็เปลี่ยนตามค่านิยมใช่เปลี่ยนตามค่านิยมแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะนิยมไม่แต่การบูลลี่เนี่ยผมแยกเป็นอีกอย่างนึงเลยนะครับคุณเชื่อมั้ยเอาคนทั้งโลกมายืนเรียงกันเลยถ้าคนมันจะบูลลี่อ่ะมันหาได้หมดอ่ะใช่ผมเคยดูละครเรื่องนึงไอ้นี่เดินมาหล่อมากเลยดูดีหมดเลยหล่อดูดีโอ้หล่อดีคงโง่อ่ะคงไม่มีสมองมีแต่หน้าอะไรเงี้ยคือมันจะหาเรื่องด่ามันก็หาได้อ่ะคนใช่ครับถูกมั้ยถ้าย้อนเวลากลับไป20ปีที่แล้วเราจะบอกตัวเองก็คือว่าการจะไม่ถูกบูลลี่ได้เนี่ยมันไม่ใช่การพยายามที่จะพิสูจน์ให้สังคมภายนอกยอมรับเราเราต้องยอมรับตัวเองให้ได้ไอ้คำนี้ก็เรียกว่า self esteem หรือว่าการรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองท่านผู้ชมไม่สามารถไปแก้ไอ้คนอื่นหมดเลยว่าแกอย่าทำแกอย่าพูดแกอย่าด่าแต่คุณแก้ที่ใจคุณได้ว่าถ้าคุณ self esteem อย่างที่น้องบอกนะผมไม่รู้สึกกับที่คุณพูดเลยเพราะผมมีบางอย่างที่ผมเชื่อมั่นมากกว่านั้นนั่นคือสิ่งที่คุณแก้ที่ใจคุณได้ใช่กับทุกกลไกบูลลี่ด้วยคำด่านะก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับก็ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ต้องมาสร้างเกราะคุ้มกันเพราะว่าในโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยคำด่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมในบริบทของอายุเราที่มากขึ้นเราก็ต้องพยายามต่อไปไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรยั่งยืนปัจจุบันผมไม่คิดว่าผมก็ยังไม่ได้ปลอดภัยเพราะว่าสมมติถ้าเกิดผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะหาเรื่องอื่นมาซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีเซลฟ์เอสติมในด้านนั้นก็อาจจะรู้สึกเปราะบางหรือว่าอะไรก็ได้คือมันก็เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องผมว่ามันไม่สามารถคาดหวังว่าจะเพอร์เฟกต์แล้วแบบดีๆแบบเหมือนมียาวิเศษมากินแล้วมั่นใจไม่ได้ก็ศึกษาเรียนรู้พยายามต่อไปครับอีกกิจกรรมนึงที่เขาไปผ่านพ้นมาซึ่งผมเห็นแล้วผมก็น่าสนใจคือไปทำงานในเรือครับข้ามสมุทรเรือสำราญน่ะก็เรียกใช่มั้ยครับมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ในช่วงเวลาไหนของชีวิตครับคือถ้าเล่าตอนอย่างเอพิโซดนะครับผมก็อยากเล่าให้เป็นหนังสือเล่มนึงเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ตอนวัยรุ่นเนี่ยเราก้าวข้ามความรู้สึกโอเคโดนบูลลี่ซึ่งเป็นเบสิกมากใช่มั้ยฮะแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยเราเริ่มตั้งคําถามว่าเราอยากทําอะไรในชีวิตครับคือต้องย้อนกลับไปก่อนคือพ่อแม่ผมเนี่ยเป็นชนชั้นกลางที่ทํางานแล้วก็มีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากตอนต้มยํากุ้งครับแล้วเราเป็นพี่คนโตเราโตสุดในบ้านเนี่ยเราจะรู้ทุกเรื่องที่พ่อแม่บ่นตอนที่ทำธุรกิจการศึกษานะครับตอนนั้นน่ะธุรกิจการศึกษาก็จะล้มมันล้มเป็นทอดๆใช่ไหมฮะเราก็จะได้ยินเขาว่านี่เขาว่าเศรษฐกิจซบเซาแล้วตอนนั้นจะมีสงครามมีเขาเรียกว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางเราโตมากับความรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยไม่ปลอดภัยทั้งโดนแกล้งกับไม่บอกโอ้โหโลกนี้มันอันตรายจังวะดังนั้นเราก็สัญญาตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นเด็กว่าโตมาต้องรวยไม่ได้รวยแบบว่าเป็นวัตถุนิยมนะฮะรวยแบบรวยหมายถึงมีความมั่นคงมีความมั่นคงเขาล้มเราก็ยังยืนอยู่ได้เพราะเรามั่นคงว่างั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทำคือตั้งใจใช้ชีวิตทั้งเรียนหนังสือก็ตามหรือทั้งทำงานก็ตามก็ขายขนมตั้งแต่เด็กไปจตุจักรไปเป็นลูกจ้างรายวันขายน้ำสตรอเบอรี่ครับแล้วก็ทำหลายอย่างมากขายสติ๊กเกอร์เอาสติ๊กเกอร์ที่เป็นเครื่องบินรบเรือรบโมเดลฮะเป็นไปขายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจนถึงจุดนึงเนี่ยเราเล่นกล้ามใช่ไหมครับเราออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีรุ่นพี่เราเห็นเพนพอยต์ว่าเขาต้องทำอาหารกินเอง
ทำอาหารไปขายเหรอทำอาหารไปขายซึ่งเราก็กินเองด้วยทำให้ลดต้นทุนได้ใช่ไหมฮะทำไปทำมาแม่ก็ถามว่าแม่แต่ยูรู้ไหมว่าสังคมไทยเนี่ยต้องมีปริญญามันควรจะมีวุฒิอะไรสักอย่างยูจะเป็นเจ้าสัวตั้งแต่เด็กเลยเหรอยูจะขายของตั้งแต่เด็กเลยเหรอเราก็ดื้ออยากท่องโลกสมัครลงเรือสำราญเขาต้องการอะไรบ้างอ่ะเขาคุณสมัครในตำแหน่งอะไรในตำแหน่งเบสสุดเลยครับพี่ดูเคยไปเที่ยวเรือสำราญโรงแรมใช่ไหมฮะเคยไปสองครั้งครับมีบุฟเฟ่ใช่ไหมครับใช่ครับไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่พวกนี้มันต้องมีคนเติมข้าวมีคนเอาจานมาเติมเสิร์ฟผู้ช่วยในครัวอย่างนี้ดีกว่าจะไม่ได้เสิร์ฟด้วยไม่ได้อยู่ในครัวแต่ก็ไม่ได้เสิร์ฟแต่เป็นคือคุณไม่ได้เจอลูกค้าคุณเป็นคนไปตักมาใส่ใช่ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งเริ่มต้นใช่ไหมครับที่สามารถที่จะไต่เต้าไปเป็นต้องการวุฒิเลยไปเป็นเวเตอร์ได้เขาไม่ได้สั่งส่วนวุฒิเท่าไหร่เขาสนว่าคุณใช้แรงงานอ๋อเคยอยู่ร้านอาหารไหมใช่ F&B ก็คือ food beverage ทำงานร้านอาหารทำงานโรงแรมมาก่อนไหมอายุเฉลี่ยของคนที่ทำตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่ก็25 30เราเท่าไหร่19แล้วเราทำไงอ่ะก็เนี่ยแหละครับเรซูเม่ปลอมเพื่อให้ได้สัมภาษณ์คนสัมภาษณ์เป็นคนโปรตุเกสเขาถามเอสคาโกคืออะไรอาหารเช้าคอนติเนนทัลอเมริกันต่างกันยังไงตอบเป็นภาษาอังกฤษได้หมดไปตกข้อเดียวพี่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ขนลุกเลยเนี่ยเราตอบเงินเดือน 20,000 เขาบอกไม่มีคนอายุเท่าอยู่ที่แบบทำงานตำแหน่งนี้แล้วเงินเดือน 20,000 กว่ามันเยอะไปใช่มั้ยมันเยอะไปเอามั้ยถ้าไปทําตําแหน่งแบบเบสเนี่ยเค้าบอกให้โอกาสเท่าไหร่คือการทํางานบนเรือสําราญเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเงินเดือนเบสเยอะแต่มันได้เป็นทิปเป็นแบ่งส่วนอ๋อแบ่งส่วนแบ่งทิปส่วนแบ่งทิปโอเคดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่แคร์ขอให้ได้หนีออกจากขอให้ได้ผจญภัยได้ผจญภัยใช่มั้ยฮะก็ขึ้นเครื่องบินไปลงที่อเมริกาเค้าบอกมั้ยว่ากี่วันกี่เดือนกี่คอนแทคปีนึงถ้าเล่าคร่าวๆนะครับผมลงที่ฟลอริดาอเมริกาก็จะเป็นช่วงซัมเมอร์ก็จะอยู่เขาเรียกว่าแคริบเบียนทะเลแคริบเบียนทะเลแคริบเบียนไปบราซิลไปจาเมกาอะไรพวกนี้พอมันถึงฤดูอ่ะเขาก็จะข้ามจากแคริบเบียนเนี่ยไปแอฟริกาแล้วก็ไปต่อพวกช่องแคบจิบราลตาร์ยุโรปคือไปหมดแล้วฮะไอ้พวกที่เป็นเมดิเตอร์เรเนียนทะเลโอ้โหเฮ้ยแต่จริงนี่รูทในฝันเลยนะอายุ20กว่าเนี่ยคือไปมาเกือบทั่วโลกครับพี่เหลือแค่ทั่วโลกแล้วก็วินเตอร์คือช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะขึ้นไปทะเลเหนือทะเลเหนือนอร์เวย์ไอซ์แลนด์กรีนแลนด์ไปดูไอ้พระอาทิตย์เที่ยงคืนพระอาทิตย์มันตกแบบนี้ครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาใหม่เราก็มันตกไม่สุดมันขอบฟ้าด้วยความที่มันอยู่สูงมากนะครับมันอยู่แบบเกือบถึงขั้วโลกเนี่ยพระอาทิตย์จะไม่ได้แบบนี้แต่เราจะเห็นพระอาทิตย์ไหลลงน้ําแล้วก็ขึ้นมาใหม่ภายในแบบ5นาทีเท่มากเออเว้ยเป็นนึกว่าไปดูทานน้ําแข็งคนที่จะไปดูทางน้ำแข็งต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูเราไม่มีตังค์เราไปไม่ถึงเราไปไม่ถึงแต่เราอยู่บนเรือเนี่ยเราก็จะได้พักสมมติพักเที่ยงก็วิ่งลงเรือไปแล้วก็ไปซื้อโปสการ์ดใบหนึ่งเก็บโปสการ์ดเอาไว้เป็นตั้งเลยเพื่อให้รู้ว่าเราไปจอดเมืองไหนซื้อเมืองนั้นจอดเมืองไหนซื้อเมืองนั้นเก็บโปสการ์ดถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้เที่ยวนะฮะก็คือแบบได้แค่นั้นเพราะต้องกลับมาทำงานต้องกลับมาทำงานสมมติสิบเอ็ดสิบห้าวันอ่ะสมมติครับพอเรือมันจอดมันก็ต้องเติมน้ำมันเปลี่ยนไอ้นู่นเติมโอเวอร์คือแค่วันเดียวฮะเราก็ต้องอยู่ในเรือคือจะมีดิวตี้ต้องทำผมนึกว่าไปเที่ยวได้เลยเดี๋ยวเรือมันต้องเติมน้ำมันต้องล้างเรือต้องอะไรตำแหน่งบางตำแหน่งอาจจะทำได้แต่ของเราก็จะมีอบรมคือตอนเป็นวัยนั้นนะครับก็จะได้เซอร์อบรมบาร์เทนเดอร์ก็คือทำจนไต่ขึ้นไปเป็นแบบทำบาร์นะฮะแล้วก็เป็นเซอร์พวกเซฟตี้ทั้งหลายเช่นดับเพลิงเป็นต้องทำได้อะไรเนี่ยก็ทำได้บนเรือเขาให้ทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันคือกฎหมายแรงงานเอาช่วงเวลานั้นนะท่านผู้ชมไม่รู้ตอนเปลี่ยนหรือยังนะเปลี่ยนไปแล้วนะฮะกฎหมายแรงงานในประเทศเนี่ยมันไม่ได้แอพพลายบนน่านน้ำสากลเออว่ะใช่ไหมฮะผมไม่ได้อยู่ในประเทศคุณจะเอากฎหมายนี้มาบังคับผมไม่ได้ผมอยู่ในน่านน้ำสากลผมทำงานแบบมากสุดคือ16ชั่วโมงต่อวันก็คือทำกะเช้าเย็นแล้วก็ถึงเลิกปิดบาร์โอ้โหแล้วก็ขัดแก้วอะไรพวกนี้ครับถึงตีหนึ่งตีสองคือแบบทำหนักมากเราก็เคยไปเคาะประตูถาม HR เขาบอกไม่ชอบอ่ะกลับบ้านดิกลับไงอยู่บนเรือก็นั่นแหละมันพูดอย่างนั้นเราจะกัดฟันสู้เราก็สู้เราก็แบบเก็บตังคือข้อดีของการอยู่บนเรือเนี่ยคือไม่ต้องใช้เงินถูกต้องมันไม่ใช่ครับไม่มีอะไรให้วัยรุ่นทำเลยคุณก็มีอาหารกินมีอะไรให้แล้วก็กลับมาไทยพร้อมกับเงินสด 200,000 บาทน้อยนั่นน่ะสำหรับผมเยอะนะพี่คืออายุ20ผมรู้สึกว่าผมรวยอ่ะเรากลับมานี่เราเปลี่ยนเป็นคนละคนผมต่อยกับคนจริงๆอ่ะบนเรือมันเกิดเหตุอันนี้เรียนรู้เกิดเหตุคือแย่งตำแหน่งกันมีตำแหน่งว่างตำแหน่งเดียวเราเฮ้ยคุณไม่แย่งกันคุณไม่คิดเหรอว่าอันนี้มันถ้ามันเคลียร์ไม่ได้มันยังต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานแล้วมันเคลียร์ไม่ได้คือบนเรือเนี่ยคือทุกชนชาติอ่ะมันแคร์ให้ตัวเองแล้วบนเรือเนี่ยมันทุกประเทศเลยก็คือแบบเม็กซิกันอินเดียก็แก๊งเม็กซิกันแล้วเราแบบ
คนไทยมีน้อยครับทั้งเรือเนี่ยมีลูกเรือประมาณ 1,300 คนครับผู้โดยสารอีก 2,000 กว่าคนนะครับแล้วก็คนไทยแบบ30ดังนั้นเราเป็น minority เราเป็นกลุ่มน้อยก็ต้องถ้าเป็นแก๊งใหญ่มีสัก100คนเงี้ยแก๊งใหญ่จะเป็นแก๊งใหญ่จะเป็นพวกมีฟิลิปปินส์ซึ่งผมพูดตากลกตอนนั้นผมพูดได้ผมพูดเฮ้ยเราหน้าได้เราบอกว่าเราเป็นฟิลิปปินส์ไปเลยแต่ว่ามันก็จะมีการบูลลี่การถูก racist เหยียดผิวเนี่ยที่เยอะมากเช่น supervisor หัวหน้าเป็นฝรั่งก็จะดูถูกพวกเราใช้ให้เราทำงานเลยคนนี้แล้วตำแหน่งก็จะแย่งกันดังนั้นทุกคนจะไม่มีคำว่าเมตตาครับคือต้องต่อสู้เพื่อตัวเองตำแหน่งเนี้ยคือมันได้เงินสูงกว่ามันได้โอกาสดีกว่านั้นจะไม่มีคำว่าเอาไว้หน้าเพื่อนถึงจะต้องเกลียดขี้หน้ากันก็แล้วไงอ่ะคือเงินก็ทำไงก็ได้ให้หัวหน้าเลือกเราให้หัวหน้าเลือกเราก็ต่อยกันปุ๊บหัวหน้าเดินมากอดคอกันเฉยเลยเพราะว่าอะไรไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดจับได้ว่าทะเลาะกันเนี่ยเขาปล่อยลงพอร์ตนั้นเลยก็คือสมมติอยู่อิตาลีเขาปล่อยลงเลยแล้วอยู่ไปหาทางกลับบ้านเองคุณทะเลาะกันในเรือทะเลาะกันในเรือใหญ่เรื่องใหญ่มากแปลว่ากฎเขาไม่ต้องการให้เกิดการชกต่อยเลยกฎบนเรือต้องโหดเพราะว่ามันคือเหมือนทหารเรือครับต้องอยู่บนเรือด้วยกันใช่ไหมเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรพวกนี้มันสำคัญแล้วก็เรื่องเมาเหล้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็สอนให้เรามีวินัยบทเรียนที่ผมว่าแชร์ได้นะฮะกลับมาไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยบางทีมิตรภาพกับเพื่อนเนี่ยเอาแค่คนที่สำคัญก็พอเพราะว่าเพื่อนร่วมงานบางคนเนี่ยมันก็อยู่กับเราแล้วก็พอกลับมาไทยปุ๊บเดี๋ยวเราก็ลืมใช่มั้ยครับแต่จะมีแค่ไม่กี่คนน่ะที่จะเดินทางกับเราเป็น10ปีอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็เอาความรู้สึกเป็นตัวตั้งอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเอาอนาคตอันนี้คือสิ่งนึงที่สอนเราตั้งแต่ยังทํางานบนเรือนะครับสังคมทํางานไม่ได้สวยหรูแบบที่เราคิดเห็นมั้ยเค้าเปิดสมุดไปอีกเล่มนึงหนังสืออีกเล่มนึงก็ได้อะไรบางอย่างกลับมาอีกเรื่องนึงครับยังไม่อีกหลายเล่มเอาอีกสักเล่มนึงไปนิวซีแลนด์ตอนนั้นกลับมาไทยมีเงิน 200,000 บาทครับภูมิใจมากแม่ลูกจะเปิดบาร์อ๋อเราไปฝึกวิชามาแล้วผมทำบาร์ครับเฮ้ยเราทำได้ผมอยู่บาร์ไม่ถึงปีนะฮะแต่ว่าไต่เต้าขึ้นไปจนถึงจุดที่เราเข้าใจคำว่าการบริหารจัดการบาร์จากเบื้องหลังและเบื้องหน้าก็คือทำได้หมดเป็นฟอนต์ได้แล้วก็ทำสต็อกเป็นรู้เลยว่าต้นทุนคำนวณยังไงกลับมาไทยไปเปิดบาร์แม่บอกโอ้จะได้เหรอลูกแม่เป็นคนไม่ได้อยากได้ปริญญาแต่แม่ก็บอกว่าแต่ก็ย้อนกลับมาคำเดิมอะว่าสังคมเขาจัดลูกนะก็แล้วแต่ลูกแล้วกันเขาบอกโอเคชัปเตอร์ต่อไปหรองั้นสอบทุนแล้วกันตอนนั้นคือมีเงิน 200,000 บาทคิดว่าเอาเงินไปทำอะไรดีสุดท้ายเนี่ยเอาไปเป็นตั๋วเครื่องบินไปเรียนต่างประเทศอันได้ทุนอะคือไม่ได้อยากอยู่ไทยไม่แล้วได้ทุนได้ทุนได้ทุนก็กระจายโอกาสในการได้ทุนเนี่ยด้วยการสมัครทุกที่เลยโดยที่ไม่แคร์ด้วยว่าหัวข้ออะไรคณะอะไรวิชาอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอเอางี้คือผมเป็นคนดื้อผมแค่บอกสังคมอยากได้กระดาษใช่ไหมได้ขอให้ได้ทุนสักเรื่องนึงอ่ะแค่ได้ชื่อเข้าว่านักเรียนทุนแค่นี้ก็เท่ละโอเคแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็แอพพลายทุกที่ไปติดที่นิวซีแลนด์เรียนวิชาอะไรครับInternational Study เนี่ยเรียนท่านึกภาพรัฐศาสตร์กับการตลาดมารวมกันเฮ้ยก็ฟังดูดีนะก็ฟังดูดีแต่ตอนนั้นมันไม่เกี่ยวเลยครับเราไม่แคร์ด้วยก็คือว่ามีอะไรให้ไปก็ไปคืออยากจะแบบกลับมาไทยแค่แบบไม่กี่เดือนเนี่ยแล้วก็ไปเลยขอทุนเราไปต่างประเทศเลยเรียนกี่ปีครับเรียน3ปีดีมั้ยครับเอาว่าได้อะไรเลยครับไปเจออะไรครับสัปดาห์แรกผมมีมิชชั่น2อย่างที่ไปถึงเลยนะครับให้1ให้ถ่ายให้พี่ถ่ายหาแฟนถูกต้องต้องมีแฟนฝรั่งนั่นแหละโอเคด้วยวัยมันใช่อ่ะแล้วมีกล้ามด้วยเราอยู่ไทยเนี่ยอุ๊ยกล้ามใหญ่ไปยี้ไปอยู่ที่นู่นผมอยากลองเอามั้ยโอ้ง่ายมากคือการมีหุ่นดีที่ประเทศตะวันตกมันต่างมันชัดมันไทยมันต่างครับแล้วก็มิชชั่นแรกก็เสร็จภายใน1สัปดาห์มิชชั่นที่2มิชชั่น2คือทําธุรกิจอยากหาเงินเออใช่มั้ยฮะตอนนั้นซื้อจักรยานมือ2ที่นิวซีแลนด์จะมีเว็บไซต์ชื่อพี่นึกภาพ eBay ครับเป็นเว็บไซต์ชื่อแบบ Trade Me เป็นเว็บไซต์ประมูลนะฮะเราก็จะไปบิดจักรยาน1ดอลบิดพวกของใช้พวกนั้นจักรยานในราคาถูกๆในราคาถูกๆมาแล้วก็ปริ้นเรซูเม่ไปแล้วปั่นเข้าเมืองไปทําอะไรไปแจกเรซูเม่ไปเคาะประตูร้านอาหารใช่มั้ยฮะซึ่งเด็กไทยเนี่ยจะมีออปชั่นจะเอาเรซูเม่ไปสมัครเพื่อได้อะไรงานอะไรงานอะไรตอนไม่แคร์ครับขอให้ได้มีงานทําใช่คือชุมชนที่เรียนต่างประเทศเนี่ยจะมีร้านอาหารไทยซึ่งเด็กไทยจะไปทํางานได้ง่ายแต่เราเลือกไม่ไปทางนั้นตั้งแต่จบมาเนี่ยผมไม่ได้คุยกับคนไทยที่นู่นเลยก็คือว่าเราไม่อยากเราอยากเรียนรู้สังคมใหม่ไปอยู่ต่างประเทศที่แบบไปอยู่กับสังคมของเขาดังนั้นเนี่ยเราก็มีคนทําแบบนั้นเพราะว่าจังงั้นก็อยู่เมืองไทยก็ได้ใช่มีเพื่อนคนไทยเยอะแยะสบายกว่าอยู่เมืองนอกอีกตอนนั้นผมสอบโทอีกได้คะแนนคือคะแนนเต็มคือ990เราสอบได้985ก็คือตกข้อเดียวโอ้โหดังนั้นน่ะเขาบอกว่าให้ได้คะแนนเยอะเนี่ยอยู่ไปเรียนภาษาที่3มั้ยภาษาที่3ก็เลยเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น
เพราะมันเป็น international study คือมาเรียนเขาเรียกอะไรเรื่องรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คือต้องรู้วัฒนธรรมแต่ละประเทศก็เลยภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่3ก็เลยไปทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้โหก็เป็นฟอนต์เป็นหน้าร้านข้อดีของเนิร์ดเลยนะเนี่ยมันเรียนอะไรมันก็เรียนได้หมดเลยว่ะเนิร์ดเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบอนิเมะบากิอยู่แล้วครับก็ง่ายเลยคือเปิดอนิเมะดูอ่ะเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคุณไปถึงอ่านได้เลยเหรอคืออ่านได้ระดับนึงแต่ว่าจริงๆใช้คำว่าเป็นคนพูดเก่งมากกว่าแต่คุยอ่ะคุยได้เลยคุยได้เลยจีบสาวได้แล้วก็ทำงานได้ก็ไปทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นที่จริงสมัครหลายที่นะครับครับแต่เค้าเทิร์นดาวน์เราด้วยเหตุผลว่าอยู่อายุ21อ่ะอยู่ไปทําเรือสําราญน่ะไอ้ว่าอยู่โกหกอ๋อมันไม่น่าขึ้นได้คือผมจําได้เลยมีพี่คนนึงที่แบบเค้าแสดงว่าเค้ามีความรู้เค้านั่งกอดอกกติกาของเรือสําราญอย่างเงี้ยแล้วบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราไปได้งานเพราะว่าเราหน้าด้านร้านชื่อฮานามิซุกิอยู่เมืองพาร์มาสตันนอร์ทนะครับอยู่ตรงสแควร์เนี่ยเค้าเอาตัวเข้าไปไม่มีใครเปิดอ๋อเดินเข้าไปเลยเจ้านายกำลังขัดห้องน้ำอยู่เจ้าของร้านเหรออยู่คนเดียวอของานทำหน่อยเจ้าของร้านเป็นคนเอเชียนเป็นแบบเป็นเอเชียฮะตัวเล็กๆไม่ใช่คนญี่ปุ่นด้วยเขาก็แบบดุมากเลยเขาก็ถามอ่ะยินจบเลยมาทำอะไรบอกผมเคยทำบริษัทสำราญครับให้โอกาสผมหน่อยผมอยากได้งานทำเขาบอกโอเคมาลองดูเป็นลองมาเป็นฟอนต์หน้าร้านวันแรกขัดห้องน้ำให้คุณหน่อยใช้เราขัดห้องน้ำก็ขัดดิขัดได้ทำได้เราไม่กลัวอยู่แล้วคือสิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้จากเรือสำราญเนี่ยคือเราไม่เคยสตริกกับคำว่าไอ้หน้าที่หน้าบาร์นี่ออกนี่ออกครับให้ทำอะไรทำนี่เป็นไทป์ของพนักงานที่เจ้านายชอบที่สุดนะครับถ้าคุณมีแบบผมทำแค่สิ่งเหล่านี้ที่คุณจ้างผมมาเลยอย่างนี้ผมไม่ทำมันจะเป็นแบบโอ้โหถ้าได้คนอื่นกูเปลี่ยนไอ้นี่ออกแน่มันอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคนนะเราบอกว่าการขัดห้องน้ำคือการเรียนรู้แล้วเราก็ไม่ได้หมายว่ามันสกปรกใช่ไหมครับงั้นพอเราขัดห้องน้ำออกมามาดูครับสะอาดไหมเอ้ยใช้ได้ไอชอบที่อยู่ไม่เกี่ยงไปลองทำตรงนั้นทีตรงนี้ทีก็ได้งานแล้วก็เป็นฟอนต์อยู่หน้าร้านก็คือแบบเวลาลูกค้าโทรเข้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลืมบอกไปตอนอยู่ระสำราญผมได้รางวัล employee of the month ได้$500อ๋อแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่บริการดีขายเหล้าได้ท็อปเซลพอไปทำที่ร้านอาหารญี่ปุ่นปุ๊บก็เชียร์สาเกเก่งจนฝรั่งคิดว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นเราไม่ดื่มเหล้านะผมมีคำถามขึ้นมาจากสิ่งที่คุณเล่าเลยตอนนี้ความเป็นเด็กเนิร์ดของเขาเนี่ยทำให้เขาทำอะไรก็ดีคุณไปเลือกคณะที่คุณไม่ได้เลือกว่าจะเรียนวิชาอะไรคุณเรียนได้ดีไหมเกรดดีไหมดีอีกแล้วคือเป็นแคนดิเดตเกียรตินิยมแต่ไปได้เกรดตกต่ำเพราะว่าทำงานนี่แหละอ๋อไม่งั้นเกียรตินิยมแล้วด้วยคือตอนปีแรกเนี่ยคือไปได้แต่เรารู้สึกว่าให้เลือกระหว่างเงินกับเกรดเนี่ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายการมีงานทำเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ชีวิตมากกว่านั้นเราเลือกงานก็จริงครับเป็นบ่อยประมาณปีนึงแล้วก็เริ่มทำ YouTube อันนี้คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยฮะก็คือเราชอบทำงานศิลปะดังนั้นเนี่ยพอเลิกงานมาเราก็เอาเว็บแคมติดหัวแล้วก็นั่งเพ้นท์โมเดลเคยเห็นพวกรถถังเคยอะดรีนาลีนเทคเนิร์ดนะครับรถถังวอร์แฮมเมอร์เป็นโมเดลเพ้นไปเพ้นมาเนี่ยเราเริ่มเก่งขึ้นทํา YouTube Channel ทําโมเดลเลยทําโมเดลเลยเป็น YouTube ที่ไม่ออกหน้าด้วยนะฮะแบบเห็นแต่ของเลยคือเนื้อหาคือสิ่งนี้คนดูก็เริ่มมาละ100วิว1,000 วิว 10,000 วิวเริ่มอีเมลมาถามรับงานมั้ยจะเอาโมเดลมาให้ต่อให้ทําให้รับสิครับตอนนั้นเนี่ยก็รับทั้งที่ยังเป็นบ่อยอยู่จนถึงจุดที่เราเริ่มได้เงินจากโมเดลจากการทําศิลปะเนี่ยมากกว่าการเป็นบ่อยเราก็บอกเจ้านายครับผมว่าผมขอบคุณมากเลยที่พาผมมาถึงจุดนี้แต่ผมว่าผมมีทางอื่นต้องทำแล้วก็ไม่ได้ครับก็จัดกันด้วยดีเราก็มาเป็นคล้ายๆกับทำสตูดิโอเล็กๆในห้องที่หอพักนะฮะก็จะทำงานศิลปะเกรดตกแบบควบเลยเพราะมันใช้เวลาใช้เวลาเป็นงานที่ใช้เวลากลางวันเรียนกลางคืนทำงานจนจบเลยไหมจนจบเลยครับก็คือจะเรียกว่าเหมือนไม่ได้ไปเรียนนะฮะเวลาคนถามว่าเฮ้ยไปนิวซีแลนด์มาเนี่ยไปโรตัวรัวมายังไปเที่ยวก่อนอะไรมาจะถามที่เที่ยวที่อะไรฮะไม่ได้ไปสักที่ทำงานทำมีเรียนกับทำงานรู้จ่ายภาษียังไงอ่ะก็คือจ่ายภาษีเป็นของที่นู่นนะครับทำงานแบบสุจริตเลยก็คือจ่ายภาษีแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะแอพพลายซิติเซนที่นู่นด้วยนะครับแต่คิดไปคิดมามันเหมือนเรายังอยากจะผจญภัยที่ไทยอยู่และที่ไทยก็มีโอกาสหลายอย่างก็ย้ายกลับมาไทยฟังดูแล้วทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องฟ้าใสท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่เห็นมีอะไรเศร้าเลยว่ะ
เศร้าก็มีจนคุณเป็นโรคซึมเศร้าคือผมว่าอันนั้นคือกลับมาจากนิวซีแลนด์หรือยังกลับมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยผมกลับมาก็เริ่มทํา Instagram ช่วงนั้นมันมาแรงนะครับประมาณปี2009 2010ช่วงนี้แล้วก็เริ่มเขียนบทความไดอารี่ของตัวเองว่าเฮ้ยเราลองทำสูตรนี้ออกกำลังกายแบบนี้คนก็ติดตามเยอะขึ้นเริ่มเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เต็มตัวผมทำช่องนะฮะช่อง YouTube แล้วเล่าเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยคนจะบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่เป็นเหรอวะสิ่งที่เราอยากจะเล่าก็คือว่าทุกคนมันมีเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่เราอาจจะสะสมตั้งแต่ข้างใต้มันซ่อนอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องมันเกิดจากผมมีน้องสาวนะครับก็คือแท้พี่น้องสามคนผมเป็นลูกคนโตน้องคนสุดท้องเนี่ยอายุ27ตอนนั้นแล้วเขาแต่งงานสามีเป็นนักมวยที่นัก MMA อ้าวคุยกันถูกคอนี่คุยกันชอบมากเลยยิงปืนเป็นปกป้องได้ต่อยคือเล่น BJJ ผมแพ้เขาโอเคแล้วเหมาะมากที่จะมาเป็นน้องเขยเราใช่แล้วเขาก็อยากกลับไปอยู่อเมริกาตอนนั้นเขาก็ย้ายไปย้ายไปแค่เดือนเดียวครับเขาขับรถอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าหิมะมันตกทีนี้เมืองนอกเนี่ยชนบทนะฮะมันอาจจะไม่มีสัญญาณอะไรมันไม่ได้มีที่ปิดในทุกแยกนะครับดังนั้นเขาขับมาแล้วเขาก็เลยโดนชนทั้งน้องสาวมีท้องก็คือมีลูกด้วยแล้วก็สามีก็คือตายหมดเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยแม่ไปส่งดีนะแม่ไม่ได้ไปด้วยแม่หมายถึงว่าแม่อยู่บ้านอ๋อท่านั่งรถไปด้วยก็หมดเลยใช่ท่านั่งรถไปด้วยก็หมดเลยคนเราช็อกจากเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะมีการรีแอคไม่เหมือนกันลูกคนโตเนี่ยร้องไห้ไม่ได้นะพี่ผมเป็นเหมือนพี่คนโตที่บ้านนะแล้วก็พ่อแม่เลิกกันตอนนั้นเราก็เลยเป็นคล้ายๆเสาหลักตอนนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องเราแล้วอ่อนแอไม่ได้ใช่ไหมฮะที่คำถามคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโรคซึมเศร้าคือการแบกทุกอย่างบนโลกไว้อะมันเลยไม่ได้ปลดปล่อยใช่ไหมไม่ได้ปลดปล่อยแล้วปลดปล่อยไม่ได้ด้วยมันก็วางยากบางคนจะบอกว่าเพื่อนที่เป็นไลฟ์โค้ชเพื่อนที่เป็นอะไรเงี้ยชอบบอกปล่อยวางสิกำหินไว้แน่นๆอกคว้างเลยแต่คว้างใส่หน้ามันนี่แหละใช่ไหมเพราะว่าลองมาเป็นเราดูสิลองมาเป็นเสาของคนอีกหลายๆคนเนี่ยมันปล่อยวางไม่ได้หลังจากครอบครัวน้องและน้องเสียชีวิตนานแค่ไหนคุณถึงเกิดอาการที่คุณรู้สึกว่าฉันไม่ปกติละผมว่ามันเกิดขึ้นทันทีแต่ด้วยความที่เราเนิร์ดผมก็ไปศึกษาว่าอ๋อมันมี5สเตจของคนที่กรีฟใช่มั้ยฮะก็คืออันแรกก็คือช็อกก่อนช็อกเสร็จแล้วก็จะมีขั้นตอนที่แบบโกรธหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการปฏิเสธไม่หรอกไม่มั้งยังเห็นอยู่เลยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะก็จะมี5ขั้นตอนด้วยกันไปถึงขั้นตอนที่เป็นซึมเศร้าคือการที่5ผมเป็นหมดเลยคือซึมเศร้าแล้วค่อยถ้าเกิดว่าหายเนี่ยก็ accept ก็คือยอมรับได้ว่าเสียไปซึ่งประเด็นคืออย่างเงี้ยครับมันเกิดขึ้นในช่วงโควิดพอดีตอนนั้นผมก็แบกทั้งเรื่องโควิดแบกกิจการแบกชีวิตตัวเองแล้วก็ไปแบกความรู้สึกของครอบครัวหลายเรื่องลุมเร้าเข้าหากันเนี่ยผมว่าอาการมันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆพี่นึกภาพนะผมทํางาน16ชั่วโมงตอนบนเรือเนี่ยเราโดนล้อโดนถุยน้ําลายใส่ก็เคยโดนมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าไอ้แค่นี้มันจะทําให้เราเป็นไรได้ใช่ในหัวจะมีคำว่า shut up shut up พูดกับตัวเองคุบปากเดี๋ยวมึงไม่ได้เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันก็ค่อยๆมันก็ยิ่งไปเรื่อยๆบั่นทอนไปเรื่อยๆใช่จนถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าทำไมมือชามันส่งผลต่อร่างกายแล้วส่งผลต่อระบบประสาทมือชาละทำไมเราไม่อยากตื่นทำไมรู้สึกว่าชีวิตไร้ความหมายน้องอายุ27เองน้องนี่คือเฮลตี้มากนะพี่สองคนนี่คือแบบกินสุดยอดเลยเนี่ยเดี๋ยวก็โดนรถไฟชนตายละเราจินตนาการในหัวเราว่าเดี๋ยวผมเดินออกจากตึกนี้ไปนะผมจะโดนรถไฟชนตายเดี๋ยวผมก็เละเดี๋ยวศพผมก็จะแบบเน่าตอนนั้นก็แบบไม่ตื่นก็แหละทํางานไปทําไมเดี๋ยวก็จนรวยเดี๋ยวก็ตายอาการคือตรงกับโรคซึมเศร้าเริ่มละไม่อยากอยู่ไม่อยากกินข้าวไม่อยากทําอะไรเลยเริ่มถามกับคนที่ทํางานกับเรามานานเนี่ยว่าเอ้ยเราเริ่มเป็นคนที่ทํางานด้วยยากขึ้นไอเดียที่เราเคยเป็นนักเขียนที่เราเป็นนักผลิตคอนเทนต์เนี่ยคนดูช่องเราตามันเริ่มไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะเราก็เริ่มรู้สึกไม่ได้ละก็เริ่มหานักบำบัดซึ่งก็ไปทะเลาะกับเขาอีกเขาก็มาตัดสินผมก็บอกว่าคุณน่ะไม่ดูแล้วคุณไพรออริตี้ไม่ถูกต้องเราก็ยิ่งแอนตี้ใช่ไหมแอนตี้การได้รับการรักษาสุดท้ายมันสุดท้ายคุณผ่านมันด้วยอะไรสุดท้ายผ่านมาด้วยเวลาหรือเปล่ากินยาพยายามนึกเลยนะยาไอเขาเรียกว่า SSRI กินยาแล้วแย่ลงจนสุดท้ายเนี่ยแฟนผมเขารู้ว่าเฮ้ยอยู่ชอบเล่นกีฬาต่อสู้ใช่เหรอตั้งแต่โตมาทำงานเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะคุณแฟนลากไปเล่น BJJ ไปเล่นกีฬาชื่อว่า Brazilian Jiu-Jitsu คือเป็นกีฬาต่อสู้ที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ที่เล่นทุกวันนี้คือเนี่ยกีฬาเนี่ยนะครับมันเป็นปั้มล็อกใช่ไหมครับผมรู้แล้วคุณกำลังจะทำอะไรคนรัดกูเลยกูจะไม่ตบเบาะซึ่งกีฬาเนี่ยมันโดนล็อกคอมันโดนรัดร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาการอยากเอาตัวรอด
ฮอร์โมนกลับมาใหม่เขาเรียกว่าสารสื่อประสาทต่างๆในสมองมันบังคับให้เราดิ้นเองเราโดนรัดสักพักนึงมาละเดี๋ยวสู้ถูกไหมซึ่งพอมันสู้ปุ๊บพวกสารเคมีอย่างเช่นโดปามีนก็หลั่งในสมองรู้สึกว่าเอนโดฟินมีความสุขอยากกลับไปเล่นอีกที่ผมย้ายบ้านเลยผมย้ายบ้านไปอยู่ติดที่ยิมบีเจกลายเป็นนักกีฬาเลยลงแข่งเลยพี่ไปแข่งได้เหรียญทองมาแบบแข่งมันช่วยให้จิตใจเราเข้าใจหรือรู้สึกดีขึ้นกับการมีชีวิตอยู่ไหมพี่ลองนึกภาพคำว่ายารักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้รักษาแต่มันแค่อาจจะกดอาการใช่ไหมฮะหรือทำให้รู้สึกดีขึ้นซึ่งสำหรับผม BJJ เป็นยาแต่การรักษาเนี่ยบอกตามตรงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันก็คือเป็นการต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับระหว่างการไปลดตัวแปรที่เป็นสิ่งเร้าเช่นทำยังไงให้เราไม่เครียดหรือทำคือไม่เครียดเป็นไปไม่ได้แต่ทำไงให้เรา manage หรือจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ช่วยผมก็คือการสื่อสารจากเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราเป็นพี่คนโตไม่เคยเปิดปากพูดตอนนี้เจอใครบอกเมื่อเรามีคนถามโยโอเคไหมเราจะไม่โอเคอยากตายแต่ก่อนเนอะตอนนี้นะฮะเราสามารถเราสามารถหัวเราะกับความหม่นหมองของชีวิตเราได้เนี่ยคนก็จะมองเฮ้ยยูเป็นคนติดลบผมทายว่าคุณจะทำอะไรต่อรู้ป่ะทำอะไรพี่เมื่อคุณไปทางกีฬาที่มันมีจิตวิญญาณนะผมมีความรู้สึกว่ากีฬาต่อสู้มันมีต่อไปคุณจะไปเรื่องจิตใจใช่ครับแล้วคุณก็จะศึกษามากขึ้นว่าใช่มนุษย์คิดยังไงต่อความตายเคยผมปั้นช่องขึ้นมาช่องหนึ่งชื่อ Fit Junction ใช่ไหมฮะก็เป็นช่องออกกำลังกายมิชชั่นต่อไปก็คือการเชื่อมระหว่างไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวร่างกายก็ยังทำต่อแต่ข้างในล่ะย้อนกลับไปช่วงตอนต้นชั่วโมงที่ผมพูดเขาเปลือกเปลือกสำคัญนะพี่เพราะว่าในโลกวัตถุนิยมมันมองแต่เปลือกก่อนคนจะมองเปลือกบางทีไม่มองข้างในด้วยใช่ไหมครับจนทำให้หลายๆคนเริ่มคิดว่าเออข้างในก็สำคัญย้อนเวลากลับไป5ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนจะมองซิกแพคตอนนี้ผมมองว่าหลายๆคนก็จะเริ่มมอง mental health หรือว่าสุขภาพจิตก็เลยทำช่องชื่อว่าช่องฟ้าใส1986เพราะเกิดเป็นปีเกิดเอาเรื่องพวกนี้มาแชร์เรามีจุดอ่อนอะไรไม่ต้องมาทำเป็นเก๊กว่าเราเพอร์เฟกต์อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งนึงที่เยียวยามากการที่เราสามารถบอกคนได้พี่ผมไม่โอเคเออแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากพาพี่ดิ่งนะผมอยากใหพาขึ้นไปได้ซ้ำแต่การยอมรับความเป็นจริงก่อนมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ทำให้เราสามารถที่จะกล้ารับการรักษาใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลได้โดยที่ไม่มีอคติตรงนี้สำคัญวันนี้จากการที่คุณค้นคว้ามาตลอดชีวิตกับทุกเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราครับคุณค้นเจอไหมว่าคุณตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรยังมีหายใจอยู่เพื่ออะไรช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมตื่นมาสิ่งแรกผมทำนะคือผมวิ่งก่อนเลยเพราะการวิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราใช้ร่างกายปุ๊บเปลือกเราดีเนี่ยข้างในก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างดีวิ่งเสร็จปุ๊บสมองแล่นคิดคอนเทนต์เลยอยากเล่าเรื่องอะไรทำอะไรดีสิ่งที่เราสนุกเอนจอยในการทำเนี่ยทำไปทำมาก็กลายเป็นงานนะครับแล้วก็รู้สึกโอเคกับสิ่งนี้อีกเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญนะครับก็เลยคือเรื่องครอบครัวเรื่องแฟนให้เวลากับแฟนให้เวลากับครอบครัวให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่มีค่าแล้วตัดความสัมพันธ์ที่ไม่มีค่าออกไปในโลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในกรุ๊ปไลน์เป็นร้อยกลุ่มเลยใช่ไหมฮะซึ่งถ้าพรุ่งนี้ผมตายคือคนก็ลืมก็อาจจะเศร้าแค่แป๊บเดียวดังนั้นเนี่ยเราก็จะแต่คนจะเศร้านานเนี่ยมันจะมีเป็นบางคนมีแค่ไม่กี่คนดังนั้นเราควรต้องให้เวลาสำหรับผมเนี่ยผมก็จะให้เวลากับคนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยโอเคค่อนข้างเยอะขึ้นครับนะแล้วก็เซตระบบไว้เพื่อให้เราได้ทำในสิ่งที่สำคัญเช่นเดี๋ยวปฏิทินเนี่ยแชร์กับทีมงานอ๋อเดี๋ยวพี่จะต้องไปเชียงรายนะพี่จะต้องไปหาแม่นะที่นนทบุรีโอเควันนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่ครับความชีวิตที่เป็นอยู่การให้ตัวเลขคะแนน1เต็ม10เนี่ยมันปัจเจกในบางมิติเนี่ยผมอาจจะให้10ก็ได้ใช่มั้ยฮะอย่างวันนี้เดี๋ยวเลิกอันนี้ผมก็ไปถ่ายรายการแล้วก็ไป BJJ ต่อมันก็เลยทําให้มันเหมือนมีเช็คลิสต์บางอย่างที่เรายกตัวอย่างว่าออกกําลังกายที่มันจะต้องได้ทําใช่ที่ต้องได้ทําพอได้ทําปุ๊บวันนี้ก็เติมเต็มแฮปปี้ผมว่าผมได้มากกว่าที่ผมประเมินไว้จากการคุยกับน้องฟ้าใสอีกนะทุกโมเมนต์ของชีวิตของคุณน่ะมันมีค่ามีความหมายกับอะไรบางอย่างในอนาคตเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามแต่วันนึงข้างหน้าเมื่อคุณมองกลับมาเฮ้ยดีจังเลยที่ได้เจอสิ่งนี้เพราะฉันได้เรียนรู้อะไรบางอย่างฉันแข็งแรงกว่าเดิมแล้วรูปร่างไม่เหมือนเดิมฉันจิตใจเข้าใจมากกว่าเดิมหรืออะไรก็ตามแต่มันเกิดขึ้นได้ขอบคุณน้องฟ้าใสมากครับกับเรื่องราวดีๆดีมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ไปติดตามระบบต่างๆที่จะติดตามเพจชื่ออะไรของเราเซิร์ชคำว่าฟ้าใส1986แล้วกันครับจะเจอจะได้รายละเอียดมากมายอีกหลายอย่างนะครับไปติดตามชมกันครับวันนี้จอใจหมดเวลาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คือข้อดีของการอยู่บนเรือเนี่ยคือไม่ต้องใช้เงินคุณก็มีอาหารกินมีอะไรให้อยู่แล้วเล่นกล้ามเลยครับเขามียิมมียิมให้เล็กๆเวลาเล่นเวทเรือโครงทีนึงก็เรือใหญ่มันมีโครงด้วยเหรออ่าเรือผมใหญ่กว่าไททานิกครับยังโครงอ่ะโครงครับเพราะว่ามันโครงทีนึงมันจะแบบโครงช้าๆช้าๆเวลาพายุเข้าเวลาผ่านพายุอะไรก็จะมีบ้างทำอยู่กี่เดือนครับทำอยู่ปีนโอ้โห